ใช้ทนายเป็นหลักในการดำเนินคดีซึ่งก็ผมคิดว่าไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่จบสักทีรวมถึงคนที่จะบูลลี่หรือว่าจะแชร์หรือจะทำคลิปดึงคลิปอะไรของหมอไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลทั้งหมดก็จะดำเนินคดีทั้งหมดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมโนเจาะข่าวเด็ดนะครับสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนวันนี้พบกัน 13:13 โดยประมาณครับหน้าจอโมโนทวิตี้นายหมายเลข29นะครับอย่างที่เห็นในตอนต้นรายการวันนี้แน่นอนคุยกันเรื่องของคุณสมบัติคุยกันเรื่องของการบล็อกโหวตคุยกันเรื่องของการเลือกสว.หลังจากที่ความชัดเจนมีมากขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่ารายงานตัวกันไปแล้วเมื่อวานนี้วันแรกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ทยอยรายงานตัวกันต่อเนื่องแล้วก็มีอีกวันนึงวันจันทร์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรับรองไปแล้วรายงานตัวไปแล้วแต่ว่าข้อกังขาข้อสงสัยแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายยังคงอยู่หลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรและหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับสว.ชุดใหม่บ้างวันนี้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่อยู่ในอันดับสำรองสว.ชุดใหม่นะครับและก็เป็นผู้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องต่างๆมากมายหลากหลายประเด็นของการเลือกสว.ชุดใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้ต้อนรับทนายตั้มครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนครับสวัสดีครับทนายตั้มครับสวัสดีครับคุณเอกทนายตั้มครับเมื่อวานนี้เห็นหน้าเห็นตาแล้วสำหรับคนที่ไปรายงานตัวนะก่อนหน้านี้เห็นแต่ในเปเปอร์ในกระดาษรายชื่อเมื่อวานเห็นหน้าเห็นตาหลายคนรู้สึกยังไงบ้างก็ท้อแท้นะครับท้อแท้เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเรารู้ครับว่าเป็นจัดตั้งมาครับคือไม่ได้รังเกียจนะครับว่าจะมีอาชีพเป็นทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้จบปริญญาอะไรมาเพราะว่ากฎหมายเปิดกว้างแต่ว่าคนพวกนี้ครับคือเขาสมัครผิดกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีเบื้องหลังคือพรรคการเมืองไอ้ตรงนี้ที่เรารับไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเลยว่าเรื่องนี้คุณแก้กฎหมายอะไรยังไงแต่ว่ามันจะเป็นการคอนโทรลของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับทำให้สว.เนี่ยไม่เป็นอิสระอย่างที่เขามุ่งหวังกันทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมีผมแยกเป็นสองเรื่องใหญ่ๆนะหนึ่งเรื่องของคุณสมบัติที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะกับเรื่องของการบล็อกโหวตถ้าจะให้น้ำหนักเนี่ยทนายตั้มมองว่าเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะฮะมองว่าเรื่องไหนมันซีเรียสกว่ากันจริงๆแล้วมันซีเรียสทั้งสองอย่างครับคือไอ้เรื่องบล็อกโหวตเนี่ยมันเหมือนกับว่าพรรคการเมืองเนี่ยเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็เลือกไข้กันไปไข้กันมาจนคนที่เป็นอิสระจริงๆเนี่ยไม่มีพรรคไม่มีพวกเราไม่มีกำลังที่จะชวนเพื่อนไปหลายๆกลุ่มขนาดนั้นก็จะหลุดออกไปหมดนะครับก็จะเหลือแต่พวกที่เป็นพวกของเขาจริงๆนะครับส่วนเรื่องคุณสมบัติเนี่ยแน่นอนมันเป็นการที่คนที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มนะครับหรือว่าวุฒิไม่ตรงตามกลุ่มแล้วก็เอาไปลงในใบสว.3เป็นความเท็จขึ้นมานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการลงในสว.3เป็นความเท็จเนี่ยเป็นการหลอกลวงเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมีความผิดตามพ.ร.ป.วุฒิสภามาตรา77โทษจำคุก 1-10 ปีนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้สนใจยิ่งชั้นอำเภอชั้นจังหวัดนะครับเอาใครก็ไม่รู้ลงมากันแล้วตอนนั้นกกต.ไม่ได้มีการตรวจสอบเขาจะตรวจสอบเฉพาะคนที่ได้หรือคนที่เป็นสำรองเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้คะแนนที่โหวตกันมาตั้งแต่รอบแรกๆเนี่ยครับมันไม่ใช่คะแนนที่บริสุทธิ์ครับนะครับมันเป็นคะแนนที่ถูกจัดตั้งมาถูกจัดตั้งมาแล้วก็เป็นใครไม่รู้ที่ถูกจัดตั้งมาด้วยซ้ำไปถูกต้องครับนะทีนี้เนี่ยพอตอนนี้มันเกิดขึ้นการที่จะดำเนินการหลังจากนี้พอเขารับรองแล้วรายงานตัวแล้วเดี๋ยวเปิดประชุมกันเนี่ย200คนนี้การที่กกต.จะไปสอยหรือจะไปดำเนินการหลังจากนี้ทนายตั้มมองว่ามันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่ายากเพราะว่าจริงๆแล้วกกต.เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือควรจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเอาตั้งแต่ตอนมาสมัครเลยอันนี้คือหนึ่งแล้วนะครับอาจจะถ้าไม่ทำไม่เป็นไรนะครับแต่ก่อนที่จะประกาศรับรองสว.เนี่ยนะตอนนั้นยังอยู่ในอำนาจของกกต.เต็มๆที่จะดูว่าเฮ้ยคนนี้คุณสมบัติไม่ครบเอ้ยมันมีการบล็อกโหวตมันมีการจัดตั้งกันตัดคุณสมบัติตัดพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็เหลือคนที่มั่นใจแล้วว่าเป็นคะแนนที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆหรือว่าเป็นประชาชนที่ไม่ได้มาจากการจัดตั้งนะครับให้อย่างเงี้ยเข้าไปก่อนแต่พอกกต.เนี่ยได้มีการรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรื่องมันจะเริ่มยากละเพราะว่าถ้าจะถอนผู้มีสิทธิ์คุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องไปที่ศาลฎีกาแล้วแต่ละเคสเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับจริงๆแล้วกกต.ควรจะตรวจสอบให้ดีก่อน
ก่อนที่จะมีการรับรองออกไปเพราะแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับกกต.เนี่ยเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนะครับกกต.ชุดเนี่ยอนาคตจะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะติดคุกเหมือนกับสมัยของพลเอกที่โดนไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เป็นกกต.ที่ติดคุกไปนะครับวาสนาเพิ่มลาภทีนี้เนี่ยไม่รู้แหละว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแต่ที่มันอยู่ที่ว่ากกต.จะทำหรือไม่เท่านั้นเองถูกไหมครับถูกต้องครับก็ยังไม่สายครับกกต.ก็ต้องปีการไปสืบสวนสอบสวนถ้ากกต.จริงๆกับผมก็มีการร้องไปเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของการจัดตั้งและเรื่องคุณสมบัติและเรื่องของการจัดเลี้ยงนะครับกกต.มาบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอหมายถึงเขาพูดรวมๆนะไม่ได้หมายถึงของผมนะครับเลยต้องรับรองไปก่อนจริงๆแล้วกกต.พูดผิดนะครับเพราะจริงๆกกต.ยังไม่ได้หาหลักฐานเลยเพราะว่ากกต.แค่ให้เราไปร้องแต่ยังไม่ได้มาสอบปากคำอะไรเลยยังไม่มีการไต่สวนอะไรดูข้อมูลจากที่เราไปร้องเท่านั้นเองใช่ครับแต่ยังไม่มีการเรียกพยานอะไรไปเพื่อที่จะตัดเอ้ยบางคนเนี่ยเฮ้ยมันหลักฐานมันชัดเจนว่ามีการจัดเลี้ยงกันนะครับจะได้ตัดออกไปก่อนที่จะรับรองนั่นเองที่กกต.รับรองไปก่อนแหละแล้วก็มาบอกว่าหลักฐานต้องรอเป็นวิทยาศาสตร์อะไรก่อนก็คุณยังไม่ทำเลยคุณยังไม่เริ่มทำทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัตินะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งคนก็คือสวที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดเรียกว่าหมอเกตแล้วกันนะครับหมอเกตแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้มากทีเดียวกรณีของหมอเกตเรื่องของวุฒิการศึกษาที่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกมาพูดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทนายตั้มมองยังไงบ้างครับคือถ้าเกิดว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยมันไม่เป็นจริงนะมีการซื้อมาจริงแล้วเอาไปลงในใบสว.3 อันเป็นเท็จเนี่ยหมอเกตจะต้องดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ตามพ.ร.ป.การเลือกตั้งวุฒิสภาด้วยมาตรา 77นะครับซึ่งการไปลงแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ผู้ที่สมัครด้วยกันนะครับอาจจะหลงเชื่อว่าเฮ้ยอ๋อเป็นศาสตราจารย์นะจบปริญญาเอกจากอเมริกามานะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีการสืบค้นอะไรเพราะว่าเขากกต.อนุญาตให้ดูแค่ใบประวัติในสว.3 แค่นั้นเองนะครับเขาก็อาจจะเป็นการจูงใจให้เขาเลือกนะครับในคุณสมบัติอันเป็นเท็จได้นะเขาก็อาจจะเลือกหมอเกตไปเพราะเหตุนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอมาตรวจสอบตอนนี้เนี่ยอย่างที่ข่าวมันมีการนำเสนอกันว่าไอ้มหาลัยที่หมอเกตได้ไปลงไอ้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะจริงๆแล้วอ่ะมันไว้สำหรับการเทียบโอนเท่านั้นเองมันไม่ได้มีการเรียนจริงแต่หมอเกตมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจบจากที่มีการเรียนการอะไรจริงแล้วไปอเมริกาเมื่อไหร่เอาหลักฐานมานะครับแต่ว่าภาพที่มีคนไปถ่ายคลิปมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นร้านหมอฟันนะครับแล้วมันจะไปนั่งเรียนอะไรยังไงนะครับซึ่งผมว่าดูแล้วเนี่ยหมอเกตเนี่ยอาจจะโดนคนแรกเลยครับคือคลิปที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูผมตัดมาให้ดูสั้นๆคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปถ่ายเอาให้เห็นว่าเอ๊ะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงพอไปเห็นภาพเนี่ยนะครับที่เขาพูดกันตึกแถวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเข้าไปเนี่ยข้างหน้ามีป้ายเขียนเป็นชื่อมหาวิทยาลัยชัดเจนนะฮะแต่ว่าเข้าไปแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนคลินิกทำฟันยังไงอย่างนั้นเลยฮะอ่ะเดี๋ยวลองชมฮะครับตึกใหญ่โตมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปสมัครหน่อยเนี่ยครับโอ้โหหรูมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูได้ว่าเข้าไปได้ป่ะเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเนี่ย alright ผมหลอกใช้ห้องน้ำนะครับเลยจะได้ให้ไปดูWhere's the restroom, man? What is it saying, the rest? เป็นที่ทำฟันนะครับเนี่ยเป็นที่ทำฟันนะเนี่ยพอแล้วฮะอ่ะให้ดูเท่านี้เห็นชัดๆว่าข้างหน้าป้ายเขาเขียนชัดเจนนะฮะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แต่เข้าไปข้างในเนี่ยชั้นล่างเนี่ยก็เห็นมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่มีเคาน์เตอร์แต่เอ๊ะทำไมมันเป็นคลินิกทำฟันเนี่ยนอกจากเป็นคลินิกทำฟันแล้วนะครับยังเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กด้วยที่จะดูจากข้อมูลครับแล้วอย่างนี้มันจะมีการเรียนการสอนได้ยังไงระดับปริญญาเอกนะครับปริญญาเอกเนี่ยโอ้ยมันจะต้องทำรายงานทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วหมอเกตไปจุ่มมายังไงไปเรียนตอนไหนก็อย่างที่ทนายตั้มบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพอเขาไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้เหมือนกับว่าเป็นสถาบันเพื่อรับเทียบโอนวุฒิการศึกษาของประเทศต่างๆไปขอวุฒิให้เขาเทียบให้เพื่อจะใช้ไปสมัครงานทำงานแต่ทีนี้ถามว่าแล้ววุฒิที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามันเป็นการที่ไม่ได้เป็นเรียนจริงนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการไปซื้อวุฒิมาแหละนะครับมันก็มีความผิดนะครับเอาไปลงในเอกสารนี้จริงๆแล้วผมอ่ะอยากจะให้ตรวจสอบย้อนหลังเพราะวันนั้นนะผมไปเห็นบทให้สัมภาษณ์ของหมอเกตเขาวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน่าแปลกนะคนเป็นหมอนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าไปออกรายการเนี่ยคนก็เห็นจับโป๊ะได้หลายอย่างนะครับแล้วจากที่ตรวจสอบประวัติเนี่ยหมอเกตเนี่ยเขาน่าจะจบปอตีหมอเนี่ยมาจากมอรังสิตนะครับปอโทเนี่ยมอเกิร์กนะครับแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยเห็นบอกว่าจบจากแม่โจ้มาด้วย2ใบแล้วอเมริกาเนี่ยอยากให้มีการตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับวันนี้ผมได้มีการคุยกับอาจารย์ออสอาจารย์ออสบอกว่าเขาตรวจสอบที่แม่โจ้แล้วที่บอกว่าปริญญาเอก2ใบอ่ะนะครับน่าจะไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรายชื่อว่าจบจากที่นั่นอันนี้เดี๋ยวต้องคุยอาจารย์ออสต่อว่าจะยังไงมีข้อมูลน่าเชื่อถือใช่ไหมน่าเชื่อถือเดี๋ยวเขาฟ้องนะเขาจะฟ้องอยู่แล้วตอนนี้เขามีทนายแล้วนะคือต้องบอกก่อนครับว่าการที่จะมาขู่ประชาชนทั่วไปนะครับว่าเดี๋ยวจะมาพูดแล้วเดี๋ยวจะฟ้องอ่ะนะ คือศาลเขาต้องดูนะครับเขาก็ต้องดูว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะแล้วไอ้การที่เราออกมานำเสนอข่าวหรือว่ามีการให้มีการร้องให้มีการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมเพราะคุณจะเป็นสวนะคุณเป็นสวคุณก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะนะครับในการทำแล้วแต่คุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แล้วก็ตรวจสอบได้นะฉะนั้นไม่มีความผิดเลยครับที่ออกมาขู่ไม่ต้องไปกลัวเลยครับนะช่วยกันตรวจสอบดีแล้วครับดีแล้วใช่ไหมดีแล้วตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมครับคือล่าสุดเนี่ยทางหมอเกตเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเองเนี่ยโดนประเด็นมาเยอะถาโถมตัวเองก็ท้อแท้เหมือนกันและเขาบอกว่าถ้าใครเอาข้อมูลไปเผยแพร่โดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังดูฮะว่าหมอเกตให้สัมภาษณ์เอาไว้ยังไงบ้างครับจะต้องแบบใช้ทนายเป็นหลักในการดำเนินคดีซึ่งก็ผมคิดว่าไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่จบสักทีรวมถึงคนที่จะบูลลี่หรือว่าจะแชร์หรือจะทำคลิปดึงคลิปอะไรของหมอไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลทั้งหมดก็จะดำเนินคดีทั้งหมดคุณหมอคะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงเนาะพอมันก็มีกระแสว่าสวมันก็มีหลายสีเหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อกี้เนี่ยพอคุณหมอเข้ามาตรงนี้เนี่ยหมอมีใครแบบมาชวนหรือว่าคุณหมอไปอยู่แบบสีนั้นสีนี้อะไรอย่างนี้เลยไม่มีขออนุญาตถามตรงๆเลยเพราะว่ามันก็แบบไม่มีที่การถามมันเยอะเลยไม่มีแล้วคุณหมอยังจะยืนยันหรือยับในจุดยืนของคุณหมอไหมคะยืนยันเราจะไม่ไปอยู่แบบก็ไม่ฝ่ายไหนไม่ได้สละเลยนะคะแต่ว่ามันก็ท้อเนาะแบบเรายังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะยังไม่ได้เริ่มเนี่ยฮะทนายตั้มว่าไงฮะก็จริงๆไม่ต้องท้อหรอกครับเพราะว่าตอนนี้มาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะครับคนเขาก็ต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้นะแล้วยิ่งสมมติว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการโกหกประชาชนแล้วอ่ะนะแล้วจะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำงานได้ยังไงนะครับแค่วุฒิการศึกษาเนี่ยมันยังสมมติว่ามันไม่เป็นความจริงอ่ะนะครับแล้วโอ้โหคุณเล่นโกหกคำโตขนาดนี้เพื่อจะเป็นสวนะแล้วอีกหน่อยจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติเราจะรู้ยังไงว่าคุณไม่ได้มาโกหกหรือว่ามาทำเพื่อประโยชน์เพื่อตัวเองแต่ตรวจสอบแล้วพอเป็นเรื่องจริงหมดตามที่พูดทีนี้ก็สบายตัวแล้วถูกไหมใช่ครับถูกไหมมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งก็ต้องเอามาให้ตรวจสอบนะครับ เพื่อถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจจริงไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับไม่ต้องไปขู่ว่าจะฟ้องใครด้วยนะครับแต่มีทนายแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับก็มีทุกคนก็มีทนายสามารถมีทนายได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบบุคคลสาธารณะอยู่แล้วครับครับทีนี้เนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของหมอเกตแล้วมันก็มีอีกหลายคนเรื่องของคุณสมบัติผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันเกิดเรื่องของการตรวจสอบขึ้นมาการจะไปสอยออกทีละคนแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไปถึงทนายตั้มไหมอันดับ4เนี่ยกลุ่ม17เนี่ยมีลุ้นไหมผมมองแล้วยากครับผมไม่อยากจะไปลุ้นแล้วนะครับเพราะว่าต้องสอยถึง4คนเนี่ยมันค่อนข้างยากนะมันต้องรอดูว่าไอ้คุณสมบัติคนที่1ถึง10เนี่ยนะสมมุติว่าของกลุ่มของผมเนี่ยมันเป็นกลุ่มประชาสังคมคนะครับมันมีบางคนนะครับที่ไม่ได้ทำประชาสังคมจริงหรือว่าทำไม่ครบ10ปีนะครับแล้วมาลงในสว3เป็นเท็จอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีถึง4คนเลยเหรอผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันมีเรื่องร้องเรียนตั้งโอ้ย700 800เรื่องนะฮะอันนั้นมันเป็นของอาจจะเป็นของกลุ่มอื่นนะครับครับแต่ครับแต่กลุ่มผมเนี่ยผมก็ตัวผมเองเนี่ยก็ร้องไปแค่เรื่องนึงกับเรื่องระบบนะครับมันไม่ได้มาถึงตัวผมอ่ะนะร้องคนนึงที่ผมร้องนะครับเรื่องการจัดเลี้ยงคือมันก็มีอยู่คนนึงอ่ะนะครับที่เขาผ่านเข้ามาเขาก็ไป
จ่ายเงินเพื่อที่จะเลี้ยงผู้สมัครอีก2คนนะครับมีหลักฐานพร้อมมีเงินสดมีอะไรมานะครับแล้วก็ยื่นเรื่องกับกกต.ไปแล้วแล้วก็มีพยานที่นั่งอยู่ด้วยก็ทุกคนเห็นเหตุการณ์หมดเป็น10คนนะครับแต่กกต.ยังไม่มีการเรียกไปสอบแต่ก็ไปรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนนะกกต.ต้องรีบทำงานซึ่งทนายตั้มไปร้องตั้งแต่แรกๆเลยถูกไหมตั้งแต่แรกๆเลยครับต้นเลยใช่ไหมก็ตั้งแต่ตอนที่เขากระทำความผิดนะครับที่เรารู้ว่าเขามีการเลี้ยงและอีกวัน2วันเท่านั้นเองนะครับผมก็มีการไปร้องเลยแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีการเรียกใครไปสอบอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ปล่อยผีไปก่อนแล้วปล่อยผีก็เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเรื่องร้องเรียนในที่บอกหลายๆเกือบพันเรื่องนะครับไม่ได้สนใจทีนี้พอเราไม่มีโอกาสหรือทนายตั้มบอกว่าไม่อยากจะลุ้นแล้วคือเราลงไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็ด้วยความตั้งใจพอมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะส่วนตัวคือตัวผมเองแล้วก็ผู้สมัครที่เป็น NGO นะก็จะมีการคุยกันทุกคนก็ท้องเนี่ยตอนไอ้เลือกกลุ่มกันเองในรอบระดับชาตินะครับก็ได้มีการคุยกันก็มีพี่ที่คุณสมบัติดีๆหลายคนเลยนะอย่างพี่แสนสิริที่เขาทำเกี่ยวโรคเอดส์มานะครับแต่เชื่อมาว่าเขาแพ้คนที่ลงในใบสว3แค่ประโยคเดียวครับว่าเป็นอสมมาตั้งแต่ปีจุดๆแบบเนี้ยแล้วแพ้ของพวกเนี้ยคะแนน50แต่ว่าของเขาได้คะแนนแค่10กว่านะครับมันก็รู้สึกเฮ้ยอะไรวะพี่ที่เหล่านี้เขาทำเพื่อประเทศชาติมาตั้งนานมีชื่อเสียงนะครับแต่ก็กลับไปแพ้ให้กับใครก็ไม่รู้ซึ่งจัดตั้งมาที่ทำได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้ามาทีเยอะแล้วก็มาเลือกกันเองนะครับคะแนนมันถึงโดดห่างกันอย่างนี้นะครับประชาชนที่ทำงานจิตสาธารณะมาจริงๆเนี่ยนะครับเหลือแค่ไม่กี่คนเหลือพี่อังคณานะครับที่หลุดรอดเข้าไปได้นะแล้วก็พี่นุชนาทนี่ก็เป็นตัวสำรองเหมือนผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแกนนำของสลัม4ภาคเลยนะครับก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตทนายตั้มขออนุญาตคุณผู้ชมตรงนี้นิดนึงฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมาดูเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆเหล่านี้แล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นตามกฎหมายมันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ